มาติดตามเรื่องเกี่ยวกับดอทคอยกับชิบะด้วยกันนะครับวันนี้อีลอนมัสก์มีการกล่าวเพิ่มนะเหรียญดอทฉะนั้นถ้าจังหวะดีๆแล้วอ่ะผมคิดว่าสนุกนะครับเพราะมันมีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับตัวดอทที่ราคาพุ่งไปถึง 30% ฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญ Dogecoin ด้วยกันเนื่องจาก Dogecoin ณขณะนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ต้องจับตามองแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของเหรียญมีมคอยนะครับหลายๆตัวที่จะทำให้ราคาอัพขึ้นไปหนึ่งในนั้นคือ Shiba Foki Baby Dot และก็บลาบลาบลาหรือเหรียญอื่นๆอีกฉะนั้นคราวนี้นะครับเหรียญ Dogecoin ก็มีการจุดประกายของ Elon Musk นะครับเราก็มีการกล่าวถึงช็อกโกแลต M&M นะครับผมขอโพสต์ของ Elon Musk ก่อนอ่านให้ทุกคนฟังเขาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ในแผนกจิตเวชนะครับมีมก็แสดงช็อกโกแลตสีฟ้าของ M&M ที่บ่งบอกว่าเขาถูกบล็อกเลิกบล็อกเพิ่มไม่เพิ่มรักเกลียดแต่เขาก็ไม่ได้สังเกตเพราะเขาอยู่ในแผนกจิตเวชและเขาพวกเขาก็เป็นโทรศัพท์ของฉันหรือเป็นการสื่อสารของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาที่แปลมานะนะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้มีการกล่าวถึง M&M นะครับจะรับ Dogecoin เป็นเหรียญมีมหรือไม่ซึ่งมันก็คล้ายๆกับ Burger King นะครับที่ในตอนช่วงราคาของคริปโตราคาตกอ่ะเขาก็มีการกล่าว Burger King สักประมาณสัก 3-4 วันก่อนพอราคาของเหรียญเนี่ยมันค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับเขาค่อยมากาวอีกรอบแต่ก็ต้องระวังนะครับแพทเทิร์นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นแบบเดิมหรือเปล่าคือพุ่งไปถึง 30% แล้วก็ดึงเงินออกฉะนั้นทุกคนต้องระวังถ้าเกิดจะซื้อต้องซื้อตอนนี้นะครับคือดอทเนี่ยต้องเปิดลองตอนนี้นะครับเราก็ต้องลองให้ผ่านด้วยรวมถึงตัวของDogecoin ไทยจะซื้อแล้วทำกำไรระยะสั้นก็ต้องซื้อตอนนี้นะครับซื้อตอนที่ตลาดมันแดงอย่าไปซื้อตอนเขียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะหน้าเขียวเลยครับข้อมูลที่2คือ Robinhood จะออกมาระเบิด Dogecoin หรือเปล่ามีการกล่าวแบบนี้ทุกเดือนจนผมเบื่อแล้วข่าวนี้นะครับแต่เอาละเราพอรู้นะครับว่า Robinhood มีอุปทานของ Doge ถึง 30%และเป็นอีกตัวหนึ่งน่าจะมีการปั่น Dogecoin ร่วมกับ Elon Musk นะครับเพราะเป็นกระดานหลักอยู่แล้วในการเก็บ Doge นะครับที่จะทำการระเบิดราคาฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อมูลใน Doge Warn Alert นะครับรายงานว่ากระเป๋าของ Robinhood เนี่ยมี Dogecoin ประมาณ 33,562 ล้านนะครับ 30,000 กว่าล้านเลยนะครับแล้วก็คิดเป็นเงินประมาณ2,770 ล้านดอลลาร์นะครับและมีประมาณ 24.17% ของข้อมูลของ Dogecoin อันนี้เป็น Robinhood App นะครับก็น่าจะใช้ในแอปพลิเคชันของ Robinhood แต่ข้อมูลของ Twitter มาจาก Doge Warn Alert วันที่7เมษายนปี2023นะครับเรามาติดตามข้อมูลใน Discord ของ Shiba มั่งนะครับเกี่ยวกับ Shiba เรียมตอนนี้มีการเติบโตยังไงบ้างเขาบอกว่าชิบะเรียม Discord ทำสถิติเติบโตนะครับมีสมาชิกเกือบ 7,000 คนใน2สัปดาห์จากนั้นเราก็พอรู้แล้วว่า Discord คือกิจกรรมของโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้มีข้อความมากกว่า 100,000 ข้อความตั้งแต่เปิดตัวก็เป็นการกล่าวนะครับว่ามีสมาชิกถึง 7,000 คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าสายโจนชิคุซาม่าเปิดมาเพื่อป้องกันฟลัดโดยเฉพาะตอนนี้ทาง Discord มีอยู่2ที่นะครับนั่นก็คือช่องทางของชิบะเรียมและก็ช่องทางของ NFT ที่เป็นชิบโบชินะครับฉะนั้นลองเข้าไปติดตามแต่ชิบโบชิน่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามด้วยกันละกันในรอบนี้นะครับก็มีการกล่าวจาก Binance โดยตรงเลยนะครับว่าใครเป็นผู้สร้างชิบะนะครับก็โพสต์บน Twitter ของ Binance นะครับ Binance US นะครับวันที่8เมษายนปี2023เราพอรู้อยู่แล้วว่า Binance US เนี่ยเขาโปรชิบะนะตอนนี้นะครับเขาก็เห็นว่าเป็นเหรียญที่ถ้าใน
ในกลุ่มประเภทของเหรียญมีมเนี่ยคือเป็นเหรียญที่ผ่านเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่จะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าใช้คู่เทรดให้ถูกคือ USDT กับ USDC ก็พอนะครับก็จะไม่ได้มีปัญหากับทางการมากนะครับเกี่ยวกับชิปรวมถึงตอนนี้ Binance ได้ Voyager มาด้วยนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ Binance จะทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับเขาเรียกว่า FinTech นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อไปแล้วนะครับเรามาข่าวต่อไปด้วยกันนะครับเกี่ยวกับราคาของชิบะอินุนะครับเนื่องจากตอนนี้ราคามันโดนตึงไว้เนาะแต่คนถือเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลแต่เราพอรู้อยู่แล้วว่าราคามันไม่ขึ้นไปเพราะอะไรนะครับเพียงแต่เราต้องถือให้นานเท่านั้นแหละก็สู้นะครับต่อสภาวะในเวลานี้ละกันนะครับตอนนี้ผู้ถือทั้งหมดในปัจจุบันประมาณ 1.28 ล้านคนนะครับข้อมูลนี้มาจากชิปไนท์ใน8เมษายนปี2023นะครับเขาได้พูดเอาไว้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์คนที่เป็นเจ้าของชิบะเนี่ยก็มีลดลงเพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1.22 ล้านเนี่ยแหละนะครับมาประมาณสัก2ปีละยังไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นไปอย่างเป็นทางการคือ2ล้านหรืออะไรพวกเนี้ยโดยส่วนมากคือหยุดตั้งแต่เดือนตุลาปี2021นะครับเราก็เข้าปีใหม่ก็คือหยุดเวลาช่วงเนี้ยนะครับที่ชิบะเนี่ยราคามันไม่ได้ไปนะครับคือจำนวนคนไม่ได้เพิ่มเพราะว่าเหรียญมีมตัวอื่นมันเกิดใหม่ด้วยนะครับทำให้คนสนใจในชิบะจริงๆน้อยลงนะครับเพราะว่าผลตอบแทนแตกต่างกันโอเคเราไปข่าวสุดเขาบอกถึงปัจจัยจะทำยังไงให้ชิบะอินุเนี่ยถึง 0.01 ดอลลาร์นะครับสำหรับคนที่ติดตามชิบะอินุอันนี้เป็น Twitter นะครับของ @chip นะครับ BPP นะครับมีผู้ติดตามประมาณ 51,000 คนนะครับและเขาเชื่อว่าชิบะอินุเนี่ยอาจไปถึงระดับที่ 0.01 ดอลได้นะครับถ้ามีอยู่3ถึงนี้นะครับเขาบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้ชิบะอินุถึง1เซน1คือการยอมรับเป็นจำนวนมากนะครับคือพวกร้านค้าพวกอะไรพวกนี้ยอมรับนะครับแล้วก็พวกธุรกิจเอกชนรัฐบาลอะไรต่างๆนะครับ2คือสภาพคล่องกับการเดิมพันนะครับอันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของระบบการปฏิบัติการของชิบะสวอปนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของชิบะเรียมที่กำลังจะมาซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เราต้องมีการตรวจสอบนะครับเรียกไอ TVL นะครับตัวนี้หรือสภาพคล่องนะครับต้องตรวจจับอยู่เสมอว่าชิบะมีเท่าไหร่และเมื่อไหร่ที่ชิบะพร้อมจะไปสภาพคล่องจะเป็นตัวกำหนดว่าชิบะจะไปได้เท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยรองนะจริงๆปัจจัยหลักก็คือวานนั่นแหละ3คือการเผาไหม้เรารู้อยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของการเผาไหม้ของชิบะเรียมเขามีการกำหนดไว้อยู่แล้วว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาจะทำให้ได้ประมาณ111ล้านล้านชิบะนะครับคือเผาเวลา5ปีอ่ะคือกะให้ถึง1ดอลอันนี้คือการเผาโดยคิด market cap ของ Bitcoin ที่30,000ตอนนี้นะครับราคาประมาณ 30,000 หรือ 69,000-70,000 นะครับยังไม่ที่เทียบกับว่าถ้าบิตคอยน์ไปถึง 100,000 หรือ 200,000 อันนั้นเป็นตัวกำหนดที่แตกต่างกันนะโอเคข้อมูลโดยทั่วไปตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าชิบะเนี่ยเขากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่แหละนะครับแล้วก็พยายามที่จะกราวนะนะครับก็ต้องดูว่าชิบะถึง1เซนได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมอะง่ายนะครับสักปี2025เนี่ยน่าจะถึง1เซนนะครับโดยผมคิดหลังจากฮาฟวิ่งนะครับส่วนปัจจัยอื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือ LINE กลุ่มเรามีกลุ่มชิปบะนะครับแล้วก็ Dogecoin เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง
คอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านไหนที่สนใจในการเทรดนะครับรายวันแล้วก็เรื่องของสปอตฟิวเจอร์มาร์จิ้นมาติดตามข่าวในช่องนี้คือ Mission New Moon VIP นะครับก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดสปอตฟิวเจอร์และอย่างอื่นอีกนะครับสนใจมาพูดคุยด้วยกันได้อยากหารายได้รายวันจากตลาดคริปโตนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ตลาดคริปโตจะสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะจะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกรอบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้เป็นลิงก์แรกนะครับ